สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจปู่ศรีสุโธพญานาคานาคราชนะฮะวันนี้แอดมินไอติมเองนะฮะพาคุณผู้ชมมาออกนอกสถานที่กันสักครั้งนึงนะฮะเมื่อช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยนะฮะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่เรารู้จักกันก็คือคำชะโนดแห่งที่3นั่นเองตอนนี้ไอติมอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะครับก็คือในอุทยานหลวงปู่สดนะฮะต้องบอกเลยว่าด้านในตรงนี้เนี่ยเป็นพญานาคนะฮะทั้งหมดใน4ตระกูลด้วยกันเป็นพญานาคชั้นสูงเลยนะฮะโดยเฉพาะองค์พ่อปู่ศรีสุโธนาคราชแล้วก็แม่ย่าศรีปทุมมาของเราที่เราให้การนับถือกันนะฮะนอกเหนือจากคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแล้วตรงนี้นะฮะจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะฮะที่ให้คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาขอพรกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในกันเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ไอติมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่จุดแรกนะฮะก็คือองค์แรกที่ต้องบอกเลยว่าในอุทยานแห่งนี้นะฮะองค์นี้คือองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะนั่นก็คือองค์พญาวิรูปักษ์นั่นเองนะฮะคือต้องบอกเลยว่าเป็นพญานาคราชในตระกูลเทวดานะฮะคำว่าตระกูลเทวดาเนี่ยคือเป็นพญานาคที่เกิดแล้วโตเลยนะฮะเกิดแล้วคือเกิดขึ้นในฟ้าสวรรค์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแต่ละสี่ตระกูลเนี่ยก็จะการเกิดของแต่ละพระองค์เนี่ยจะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปนะฮะหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะฮะที่อยู่ในตระกูลเดียวกับปู่ผู้ชงนะฮะอนันตนาคราชนะก็จะอยู่ในตระกูลนี้แหละนะฮะแล้วก็หลายๆคนคือต้องแอบบอกเลยว่าหลายๆคนที่เข้ามาที่นี่นะฮะมาขอพรที่นี่ถูกหวยกันเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเพราะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นองค์ปู่ผู้ชงนะฮะที่จะอยู่ในถ้ำด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในกันเลยด้านในตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของถ้ำนะฮะที่เป็นถ้ำของปู่ผู้ทรงที่มีการนั่งสมาธิแล้วก็บำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาร่วมกันขอพรเนาะขอพรในส่วนขององค์ปู่ผู้ทรงคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็ถ้าออกมาด้านนอกนะฮะขององค์ปู่ผู้ชงนะครับก็จะมีการก่อสร้างนะฮะองค์พระพุทธเจ้าขนาดใหญ่นะฮะขนาด20เมตรด้วยกันนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างริมทานน้ำนะฮะขนาดใหญ่ที่จะวนน้ำไปล้อมรอบองค์พระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีโอกาสเข้ามาสักการะบูชาในสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะครับเพราะว่าเป็นบุญที่ใหญ่มากกับการสร้างพระสักหนึ่งครั้งในชีวิตของเรานั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อองค์ที่สองกันเลยนะครับจุดที่2นะฮะสำหรับองค์พญานาคทั้ง4ตระกูลนะฮะตอนนี้แอดมินไอติมมายืนอยู่ตรงองค์พญานาคสีดำนะฮะซึ่งจะตั้งอยู่ในตระกูลของกันหาโคตมะนะฮะซึ่งจะเป็นนาคที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็การบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้น้ำตามความเชื่อเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการที่มีโอกาสได้มาขอพรองค์พญานาคสีดำที่อยู่ในอุทยานตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่ส่วนมากเขาจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการมีกินมีใช้นะฮะอย่างไม่ขาดสนในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นคือคนที่มีความเชื่อแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาขอพรองค์พญานาคสีดำตรงนี้เนี่ยนะฮะที่อยู่ด้านหลังของไอติมตรงนี้นะฮะให้ขอพรแล้วนะครับตั้งภาวนาจิตนะฮะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมให้กับท่านด้วยนะเพราะท่านจะเป็นนาคที่อยู่ในใต้น้ำแล้วก็เกิดการบำเพ็ญเพียรนะฮะแล้วก็ศึกษาธรรมะปกปักรักษาพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับแล้วก็ทุกคนจะมีความโชคดีแน่นอนและตรงนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งพระองค์นะฮะที่เป็นจุดที่3นะครับก็คือจะเป็นนาคตระกูลชั้นสูงอีกหนึ่งพระองค์ก็คือจะอยู่ในตระกูลของชัพพยาปุตตะนะฮะหรือที่เรารู้จักกันนะฮะในภาษาของพระพุทธศาสนาก็คือพญามุจลินนะครับซึ่งเป็นพญานาคที่
ยู่คู่กับพระพุทธศาสนานะฮะและที่สำคัญก็คือมีความเขาเรียกว่ามีความสัตย์ในเรื่องของการที่จะให้นาคทั้งหลายเนี่ยนะฮะในตระกูลนาคทั้งหลายเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาจนกว่าศาสนาจะสิ้นสุดลงนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่มีโอกาสได้มาขอพรนะครับพญานาคสีรุ้งนะฮะอย่างที่เรารู้จักกันก็คือเจ้าแม่สีปทุมมานะฮะหรือว่าพญามุจลินนะครับต่างๆเนี่ยให้เราตั้งมั่นนะครับในการที่จะปกปักรักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยกันนะครับหมั่นฝึกจิตฝึกใจแล้วก็หมั่นทำบุญสร้างบุญเยอะๆนั่นเองนะฮะแล้วคุณจะมีความสุขความโชคดีมากแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณขอด้วยนะฮะจุดสุดท้ายนะฮะก็คือจะเป็นองค์พ่อปู่ศรีสุโธพญานาคนาคราชที่เรารู้จักกันดีนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเพจของเราก็คือจะเป็นเพจขององค์นี้เลยนะฮะองค์พ่อปู่ศรีสุโธพญานาคนาคราชนั่นเองซึ่งนะฮะพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชเนี่ยจะเป็นพญานาคที่อยู่ใกล้กับมนุษย์ที่สุดเลยนะฮะและที่สำคัญก็คือมีความเชื่อกันว่าท่านเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เกิดขึ้นมาจากไข่นะฮะแล้วก็เป็นพญานาคที่อยู่ในตระกูลของพญาปัตถะนะฮะในภาษาหรือว่าในประวัติของพระพุทธศาสนานะฮะแล้วก็ใครที่เป็นลูกหลานของพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชเนี่ยนะครับก็เราต้องเขาเรียกว่ามีการขอพรแล้วคือจะต้องตั้งมั่นในเรื่องของคุณงามความดีนะฮะแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของการผลักดันพระพุทธศาสนาทุกพระองค์ทุกตระกูลนะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าท่านจะมีมหาพุทธคุณที่จะช่วยในเรื่องของผู้ที่เชื่อนะฮะและผู้ที่ศรัทธาต่อพญานาคแต่ละตระกูลเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือการที่เราตั้งมั่นในคุณงามความดีแล้วก็ศีลธรรมนะครับแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของการผลักดันพระพุทธศาสนาด้วยนะฮะแล้วก็ที่นี่เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วยที่มีครบทั้ง4ตระกูลนะครับให้กับหลายๆท่านมีโอกาสได้เข้ามาสักการะบูชากันโดยเฉพาะพ่อปู่ศรีสุโธพญานาคนาคราชแล้วก็แม่ย่าศรีปทุมมานะครับแล้วก็ปู่ผู้ทรงแล้วก็อีกหลากหลายพระองค์ด้วยกันนะฮะตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการนะคะที่ติดตามกันผ่านหน้าเพจปู่ศรีสุโธพญานาคนาคราชนะฮะวันนี้นะครับไอติมเองเนี่ยพาคุณผู้ชมมานะฮะรู้จักทั้ง4พระองค์กันแล้วนะครับกับพุทธอุทยานหลวงปู่สดตรงนี้อย่าลืมนะฮะติดตามผลงานกันที่หน้าเพจแล้วก็ที่ช่อง YouTube กันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมติดตามแล้วก็กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบเจอกันใหม่ว่าเราจะไปบุกถึงสถานที่ตรงไหนกันบ้างต้องติดตามกันนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีฮะ